ละค่ะมาดูเรื่องของประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นเองนะคะก็มีการทยอยไปใช้บัตรสวัสดิการของรัฐนะคะเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะบรรยากาศเปิดให้ประชาชนใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยวันแรกนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่นะฮะประชาชนชาวขอนแก่นก็ได้นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปรูดซื้อสินค้าตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับโดยที่ร้าน100,000ยูนิตเนี่ยตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก็มีประชาชนที่นำบัตรไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในครัวเรือนนะครับโดยต่อแถวรอคิวในการใช้บัตรแทนเงินสดนะครับซึ่งชาวบ้านต่างก็บอกว่าเป็นครั้งแรกนะฮะที่ได้รับสิทธิ์ความช่วยเหลือจากรัฐและดีใจมากเพราะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและพอใจกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับและขอบคุณรัฐบาลครับที่นำโครงการนี้มาช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยเนี่ยนะครับก็ซื้อของใช้พวกน้ำตาลพวกไอ้ซอสจะไหลครับได้สองคนกับแม่ครับนอกจากจะซื้อช่วงพวกบริโภคแล้วเราจะมีการซื้ออย่างอื่นไหมครับก็ไม่มีครับต้องใช้ของที่จำเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำค่าไฟเท่านั้นคิดยังไงกับโครงการนี้ของรัฐก็ดีครับบอกมาดีอยู่นางดารุณีจันทรีนะคะเจ้าของร้านโชห่วยบอกว่าพอวันแรกที่เปิดให้บริการลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ในการรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางร้านได้เตรียมสินค้าไว้หลายอย่างมากกว่าผิดปกติเลยนะคะก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าจึงต้องซื้อสินค้ามาเพิ่มเติมแล้วก็ยังพบปัญหาการติดขัดของเครื่องรูดบัตรระบบค่อนข้างจะช้าค่ะของสินค้าก็ขายได้เยอะมากขึ้นสินค้าที่ขายได้จะเป็นกาแฟโอวัลตินแล้วก็พวกนมผงซักผ้าอะไรพวกนี้ค่ะของใช้ในบ้านโอ้ดีมากเลยค่ะก็มาหาแต่เช้ามาเช็คยอดมาใช้สิทธิ์กันในส่วนของจังหวัดขอนแก่นนะครับมีผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ 355,384 รายนะครับแล้วก็มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจำนวน609 ร้านและกระจายใน26 อำเภอด้วยนะครับ